มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทย์เตือนอย่ากินปลาท่องโกทุกวันนะคะกินปลาท่องโกอันตรายถึงชีวิตนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าเบื้องหลังความกรอบของปลาท่องโกอาจจะมีภัยเงียบของผงกรอบหรือว่าบอแร็กนะคะและการใช้น้ำมันทอดซ้ำของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยไม่ควรรับประทานปลาท่องโกต่อเนื่องติดกันเป็นประจำทุกวันในกรณีที่รับประทานปลาท่องโกเป็นอาหารเช้าควรจะหาอาหารที่มีโปรตีนเช่นไข่ดาวหรือว่าไข่ต้มนะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานโปรตีนจากอาหารอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยค่ะและก่อนซื้อให้มองดูน้ำมันในกระทะที่ใช้ทอดปลาท่องโกถ้าเห็นว่าน้ำมันเป็นสีดำเข้มควรจะเปลี่ยนไปเลือกซื้อเจ้าอื่นดีกว่าค่ะก่อนซื้อควรจะดูน้ำมันที่ร้านใช้ทอดทุกครั้งนะคะเจอน้ำมันดำควรจะเปลี่ยนร้านซื้อทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ